ใช่เหรอทุกจราจรคืออะไรอ่ะมันคืออะไรล่ะครับเนี่ยสำรวจข้อมูลจราจรหลุดข้อมูลมีด้วยครับหลุดข้อมูลมีด้วยเหรอหลุดข้อมูลอ่ะฮะหลุดข้อมูลอะไรไม่มีอย่างนี้ด้วยเหรอโครงการอะไรเนี่ยน้องนี่โครงการอะไรของน้องเหรอครับโครงการอะไรครับเนี่ยพอดีก็ขอให้กองแบบสอบถามครับใครกำหนดมาถนนครับใช่เหรอครับมีใบมาครับมีใบของนี้อ่ะใช่อ้าวแล้วทำไมไม่เรียกกันมาเนี่ยทั้งหลายคันทำไมอ่ะครับก็คือสุ่มเรียกเฉพาะบางเฮ้ยมันจะต้องสุ่มเรียกต้องมีเหตุที่น้องพี่ไม่สะดวกให้ข้อมูลได้ปะล่ะเออพี่มีหลักฐานน้องจะดูได้ดูน้องไม่ใช่เจ้าหน้าที่ในใครหลักฐานมาที่ไหนแล้วยังไงล่ะครับมันเสียเวลาพี่เดินทางเนี่ยเออมีด้วยเหรออย่างเงี้ยเออที่ใครๆก็เป็นเจ้าหน้าที่หัวหน้าเจ้าหน้าที่เนี่ยไม่มีใครเป็นหัวหน้าเนี่ยจะคุยสักหน่อยเนี่ยรถติดบานเลยเอ้ยอะไรวะได้เหรอเฮ้ยทำมันได้แปลกๆกันเนี่ยนะครับมีสำรวจข้อมูลมีด้วยด่านสำรวจข้อมูลมีเหรอครับอะไรของบางประหันใช่ไหมน้องก็คือใครพี่คนนี้คือใครพอดีว่าผมเป็นนักศึกษาเขาเข้าใจน้องพี่เข้าใจน้องพี่ไม่ได้ว่าน้องพี่งงไงพี่งงว่าเอ๊ะสำรวจข้อมูลเขาจะเป็นอาจารย์ให้มาทำมาน้องเรียนชั้นไหนสำรวจข้อมูลนะมันต้องระดับปอตีครับระดับปอตีปริญญาตรีพี่นะพี่คือใครทำอะไรคืออะไรคือยังไงครับเนี่ยดูข้อมูลคืออะไรอย่างเงี้ยอธิบายฟังดิข้อมูลคือสัมภาษณ์ที่จะเก็บข้อมูลที่จะไปพัฒนาจะเป็นสะพานข้ามแยกตรงท่าทุ่งขามหย่องฮะมันไม่ได้มันจริงไม่ต้องสำรวจดิผมคิดผมนะครับไม่ต้องสำรวจหรอกอย่างเงี้ยแต่ทำเขาทำทุกประเทศเนี่ยก็สำรวจเลยผมก็ทำถนนเนี่ยสำรวจเลยมันก็เก็บข้อมูลไปเพื่อที่ไปวิเคราะห์อีกทีนะครับพี่ใช่ครับผมเลยก็ผมทำมา 3-4 วันแล้วก็อยู่ไม่แล้วอยู่เป็นพนักงานบริษัทหรือเป็นเจ้าหน้าที่รัฐผมเป็นพนักงานเอกชนครับผมเอกชนบริษัทไหนครับเป็นบริษัทเนี่ยเป็นที่ปรึกษาชื่อสาบริษัทไหนครับ NMA ครับผม NMA ใช่ครับผมเป็นที่ปรึกษาเป็นบริษัทที่ปรึกษาครับผมอีกทีนึงแล้วเล่นสุ่มอย่างเงี้ยมันได้ใช้ได้รถติดบานเลยอ่ะอ๋อครับผมทีนี้ต้องดูด้วยรถมันติดบานเลยมันไม่ใช่ครับผมมันไม่ใช่แล้วผมว่าไม่ใช่นะเนี่ยอยากจะพูดออกสื่อหน่อยเนี่ยอ่ะเนี่ยพูดหน่อยครับว่าสักหน่อยนึงคือผมมาแค่สำรวจเก็บข้อมูลครับผมแล้วตำรวจมาเนี่ยมันใช่อย่างเงี้ยครับแล้วรถมันติดทำไมเขาไม่ระบายรถได้ครับผมก็คือถ้าไม่สะดวกเราก็จะปล่อยผ่านอย่างเงี้ยครับผมคือทำไมเนี่ยรถติดเต็มเลยคนจะเดี๋ยวรถน้อยใหญ่ก็มีใช่ไหมครับพี่ขอโทษครับผมงั้นเชิญเลยครับพี่ผมนี่จะคนเดินทางเขาติดภาระธุระเขามีเยอะแยะเนี่ยนี่บางประหันนะครับที่บางประหันมีงี้ด้วยผมก็ไม่เข้าใจไม่เคยมีนะในประเทศไทยก็ไม่เคยมีครั้งแรกเนี่ยครั้งแรกเดินทางทั่วประเทศแล้วเพิ่งเจอครั้งแรกเลยครับบอกตรงเพิ่งเจอครั้งแรกนะครับสภ.บางปะหันเรียกเก็บข้อมูลมันใช่หรอมีเหรอจะตั้งสะพานมาดักเรียกรถเก็บข้อมูลไม่ถูกมั้ง